รยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 11นาฬิกา12นาทีสรยุทธ์เตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากคนที่จะมาหลอกลวงอย่าไปหลงเชื่อใครที่จะมาหลอกว่าช่วยเหลือได้หลังจาก18บอสดิไอคอนโดนจับกุมและถูกควบคุมตัวในเรือนจำระหว่างถูกฝากขังในจำนวนนี้รวมถึง3บอสดาราอย่างกันตถาวรมินพีชยาแซมยุรนันที่ถูกนำตัวเข้าเรือนจำเช่นกันล่าสุดนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยในรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอโดยเตือน3บอสดาราระหว่างอยู่ในเรือนจำต้องระวังรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องก็ต้องระมัดระวังด้วยนายสรยุทธ์เผยว่าเหล่าบอสทั้งหลายในเรือนจำมีเยอะเลยคนที่จะไปหลอกอีกทีโดยเวลาญาติไปเยี่ยมจะเห็นป้ายเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อใครที่จะมาหลอกว่าช่วยเหลือได้ในเรือนจำมีเยอะมากนักตบนักรีดซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกันที่จะมาหลอกกันเองบางทีมีการประสานทนายที่อยู่ข้างนอกให้มาหลอกเหยื่อซึ่งเหล่าบอสต้องคดีนี้อาจจะมีเห็นมีเงินเยอะสำหรับ18บอสหากทนายตัวจริงสื่อสารเข้าไปถึงให้ตอบไปเลยหากมีนักโทษ ด้วยกันมาบอกว่าช่วยเหลือได้ให้ปฏิเสธไปเลยสิ่งแรกที่เหล่าบอสต้องคิดคือถ้าเขาช่วยเราได้แล้วเขาจะมาอยู่แบบนี้ได้อย่างไรทำไมไม่ช่วยตัวเองก่อนถ้าช่วยตัวเองได้แล้วทำไมยังอยู่ในเรือนจำโดยมีคนแบบนี้ในเรือนจำเยอะญาติก็ต้องระวังด้วยเชื่อเลยตอนนี้18บอสโดนจ้องแล้วเพราะเขารู้ว่ามีเงินโดยคนอยู่ในนั้นจะหมดสภาพและพร้อมเป็นเหยื่อคนกลุ่มนี้ด่วนสภาพกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพอลยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนไม่มีมวยล้มจุลพันธ์ลุยต่อคดีดิไอคอนจ่ออุดช่องโหว่ขยายผลแม่ข่ายเพิ่มโทษการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 14นาฬิกา29นาทีสว.จี้รัฐแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนจุลพันธ์เตรียมอุดช่องโหว่ขยายถึงแม่ข่ายกลางล่างเพิ่มโทษไม่ให้คดีหมดอายุความเผย18บอสบางคนไม่ยื่นภาษี 3-5 ปียันไม่มีมวยล้มเชื่อคลิปเสียงเทวดาถึงมือตำรวจแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่21ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสว.เรื่องการแก้ไขปัญหาขายตรงแบบแชร์ลูกโซ่ที่กระทบกับเศรษฐกิจว่าคดีของดิไอคอนกรุ๊ปพฤติกรรมไม่ได้แตกต่างไปจากแชร์สมัยก่อนแต่กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องแชร์ลูกโซ่ของเราออกมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไม่ทันยุคปัจจุบันแม้มีการแก้ว่าให้มีสินค้าขายด้วยแต่ถึงเวลาก็ไม่มีสินค้าหรือมีก็ไม่มีคุณภาพมีแล้วขายไม่ได้คนขายไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่จะเอาดาวไลน์มาแทนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าบอสทั้งหลายโดนจับไปแล้วจะจบเพราะยังมีอีกหลายบอสในคดีดิไอคอนและคดีอื่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่โดยมีคนมาเล่าเรื่องที่น่าเชื่อถือเช่นพิธีกรดังๆเซเลบดังๆหรือบอส
คนเหล่านี้สามารถรวบรวมคนได้เป็นหมื่นคนซึ่งปัจจุบันคาดไม่น่าจะต่ำว่าหมื่นคนขึ้นไปหรืออาจเกินกว่านั้นแล้วและแชร์ลูกโซ่มีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์รัฐต้องดูแลด้วยเพราะการทำออนไลน์สามารถทวีคูณปัญหาได้อย่างมากมายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วนาวาตรีวุฒิพงศ์กล่าวนาวาตรีวุฒิพงศ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนร้องเรียนตั้งแต่ปี62มีการแจ้งดำเนินคดีแต่คดีก็หายไปไม่รู้ว่าเทวดาที่ไหนยับยั้งเอาไว้และกรมสรรพากรก็แจ้งมาว่าบอสหลายคนไม่ได้เสียภาษีตามที่ควรจะเป็นหรืออาจจะไม่เสียภาษีเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังไปติดตามด้วยรวมถึงรถหรูขนาดพระบางรูปไปเทศนาเชิงนิยมชมชื่นด้วยจึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรับปากว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูต้องทำจริงจังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะคนที่อยู่ในข่ายไม่ใช่แค่ดีไอันยังมีอีกหลายแชร์ลูกโซ่หากรัฐบาลอย่านิ่งนอนใจอยู่คิดว่าไปเรื่อยๆตามระบบปกติโดยไม่ต้องมีกฎหมายพิเศษมาจัดการคดีดิไอคอนก็คงจะจบเหมือนกับคดีที่ผ่านมาในอดีตที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีออกมาเสวยสุขกันหมดแล้วด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่าทางคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากและได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ไปดำเนินการเรื่องคดีความกระทรวงยุติธรรมดูเรื่องขั้นตอนต่างๆสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบดูเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงการคลังดูเรื่องการปรับแก้ขั้นตอนกฎหมายต่างๆที่จำเป็นในคดีดิไอคอนนั้นฝ่ายปฏิบัติได้ดำเนินการค่อนข้างรวดเร็วและจับกลุ่มตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง18คนอายัดทรัพย์ไปจำนวนมากรวมถึงทรัพย์สินอีกจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในข่ายที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปทั้งอสังหาริมทรัพย์บัญชีต่างๆรวมถึงทรัพย์สินทางออนไลน์คือสิ่งที่นำมาโชว์ในวาระต่างๆว่ามีการถือครองอยู่ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินการเรามีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับพ.ร.บ.หลายฉบับซึ่งกฎหมายหลายฉบับถึงวาระที่เราต้องพิจารณาทบทวนกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นได้หารือถึงตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องแก้ไขพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่ออกมาตั้งแต่ปี2527ในหลายๆประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างและต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 เดือนก็เสร็จเพราะเรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าประเด็นหลักที่ตั้งโจทย์ไว้ในการแก้ไขพ.ร.บ.ตั้งแต่ปี2527ประเด็นแรกให้หน่วยงานสามารถเอาผิดไปถึงแม่ข่ายได้ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ยังมีช่องโหว่ไม่สามารถเข้าผิดแม่ข่ายถึงระดับกลางระดับล่างได้จึงต้องแก้ไขและต้องเพิ่มโทษที่บางส่วนยังไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเป็นหลักแสนบาทหลักล้านบาทขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างตัวเลขในกรณีดิไอคอนปัจจุบันจำนวน 1.6 พันล้านบาทแล้วและอาจขึ้นไปเรื่อยๆในกรณีที่มีคนเข้ามาแจ้งความคดีเพิ่มเติมรวมถึงต้องปรับแก้เรื่องอายุความ
เมื่อคดีเข้าสู่อายุความแล้วกฎหมายของปปง.ก็ดำเนินการต่อทันทีเกี่ยวกับอายัดทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพ.ร.บ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือเรื่องอายุความในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีก็ทำให้อายุความขาดได้เราจึงต้องแก้ให้อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีผู้ต้องหาหลบหนีกรณีนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้คดีขาดอายุความเพื่อดำเนินคดีได้ถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวต่อว่าเรื่องปรับเปลี่ยนผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.เป็นหน่วยงานมีอำนาจในการปฏิบัติเป็นหน่วยงานในเชิงนโยบายซึ่งมองว่ากลไกที่จะมีประโยชน์สูงสุดคือต้องให้ผู้ที่ถือกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมเช่น DSI ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือกฎหมายเพื่อให้การดำเนินคดีอยู่ในมือผู้ปฏิบัติและสามารถดำเนินการในรูปแบบ One Stop ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้นอกจากนั้นยังต้องปรับแก้เรื่องการฟ้องล้มละลายซึ่งกลไกปัจจุบันการฟ้องล้มละลายกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการส่งผ่านทางสำนักงานอัยการซึ่งจะปรับเปลี่ยนให้เปิดกว้างมากขึ้นอาจจะให้ตำรวจเข้ามาฟ้องล้มละลายต่อไปได้สุดท้ายคือการปรับแก้ที่สำคัญเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการฉ้อโกงและแชร์ต่างๆปรับเปลี่ยนไปมากและมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มีความยืดหยุ่นปรับตัวให้ทันกับผู้ที่กระทำความผิดในเทคนิคและกลเม็ดใหม่ๆทำให้ภาครัฐมีความจำเป็นต้องปรับตัวซึ่งกฎหมายที่จะปรับแก้ภายใน 2-3 เดือนนี้เพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆหวังว่าการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันจะป้องกันการฉ้อโกงในประเภทต่างๆได้ต่อไปนายจุลพันธ์กล่าวว่าเวลาที่ภาครัฐจะดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังโดยมากจะเลือกช่องทางพ.ร.ก.เพราะกรณีนี้เข้ากรอบของการออกเป็นพ.ร.ก.ค่อนข้างมากเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศมีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนซึ่งในความคิดของกระทรวงการคลังก็จะออกเป็นพ.ร.ก.ส่วนเรื่องภาษียืนยันว่าตรวจสอบบอส18คนย้อนหลังเรียบร้อยโดยมีบางรายไม่ได้ยื่นแบบภาษีระหว่าง 3-5 ปีซึ่งยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดจะต้องตรวจสอบว่าหลบเลี่ยงอย่างไรขอว่าไม่ต้องกังวลยืนยันว่าไม่มีมวยล้มเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องเทวดาผมเห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีว่าเรามีความจริงจังเชื่อว่าเมื่อถึงมือตำรวจแล้วเมื่อไปตรวจคลิปเสียงก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปให้ถึงที่สุดยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนำผู้กระทำความผิดไปดำเนินการให้ครบถ้วนนายจุลพันธ์กล่าว